ชายแดนพี่เบียร์ Here is the best. We came from gasoline. At that time, it was night. Ten to nine. And it took about 5 hours from there. And we are going to Italy. ชายแดนลิเบียลิเบียบอร์เดอร์บอร์ดเลยทางด้านนี้ไม่ค่อยทาสีกันยิ่งไกลใช้แดนรถมาทุกก็ยิ่งเยอะแดนลักษณะของบ้านจะเป็นอย่างที่เห็นสร้างจนเพิ่มจอรูนิดเดียวใกล้เชดเดอร์ในถังน้ำมันเพียบเลยเพราะว่าน้ำมันจากลิเบียเข้ามาขายในนี้คุณราคาถูกสาวเป็นกระเด็นสาวเป็นกระเด็นก่อนจะเข้ามานี่ก็ไปติดอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยตม.ประมาณ45 นาทีผู้โดยสารคนอื่นก็ต้องรอเราเงียบเลยแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ Here is Bengadin. Before we come here, we were stuck at the immigration office for 45 minutes. But the officer there are really friendly. They just want to be sure about their security. They check.Every place that we have been. ให้รถแท็กซี่เป็นกระเด็นไปส่งที่ชายทะเลซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศลิเบียรอเราอยู่ลมแรงมากแทบยืนไม่อยู่เลย
นี่แหละเชนลิเบียกรุงติโปลีนครหลวงของลิเบียนึกถึงกาดาฟีนะนึกถึงกาดาฟีผู้นำคนใหม่เราจำไม่ได้แล้วเป็นใครแต่ผู้นำคนเก่านะกาดาฟีYes. ถึงแล้วมั้งท่ารถวงเวียนกลางเมืองบ้านกาตูนแล้วท่าจุดแบบได้รถบัสกลับจากชายแดนมาจากอะไรนี่เบนกาเดนตอนนี้ถึงกาเบสเดินทางต่อไปสเปกเดินไปข้างคืนที่สเปก